ฤทธิ์อภิญญาหลวงปู่สุขวัดโพสายทองพระเถราจารย์ผู้มีตบะบารมีแก่กล้ากิตติคุณความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สุขสมภารแห่งวัดโพสายทองจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เลื่องลือไปไกลยิ่งในช่วงปัจฉิมวัยของหลวงปู่กล่าวกันว่าลานวัดโพสายทองไม่เคยว่างเว้นจากผู้คนนี่ก็เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงบุญบารมีของหลวงปู่สุขที่ท่านได้อบรมสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันสมัยเริ่มแต่หันหน้าเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระศาสนาอุปสมบทเป็นพระภิกษุปรากฏนามฉายาว่าธรรมชูโตซึ่งแปลได้ใจความว่าผู้เจริญรุ่งเรืองโชติช่วงในธรรมวันนี้จะขอนำเอาเรื่องราวเล่าขานถึงอิทธิปาฏิหาริย์ตบะบารมีหลวงปู่สุขมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังผู้ใคร่ต่อการศึกษาเรียนรู้ต่อไปและเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้รู้ถึงบาปบุญคุณโทษว่ามีอยู่จริงย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่หลวงปู่สุขยังดำรงธาตุขันอยู่เวลาที่วัดโพทรายทองมีงานบุญลูกศิษย์ลูกหาและพุทธศาสนิกชนมากมายจากทั่วสารทิศต่างพากันเดินทางมาเพื่อร่วมงานบุญที่วัดและก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ถนัดและมีความสามารถในด้านต่างๆปวารณาตนช่วยจัดการงานวัดในการบุญแต่ละครั้งเพราะด้วยความศรัทธาในบุญบารมีของหลวงปู่สุขสมภารผู้มีตบะบารมีแก่กล้าแห่งวัดโพทรายทองกล่าวถึงกลุ่มแม่ครัวจากต่างถิ่นกลุ่มหนึ่งเมื่อทราบข่าวว่าที่วัดหลวงปู่มีงานบุญก็รวมตัวกันนำข้าวปลาอาหารเดินทางมาช่วยงานที่วัดหลวงปู่ด้วยการเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงแขกในงานพอตกเย็นเมื่อถึงเวลาอาบน้ำคณะแม่ครัวกลุ่มนี้ก็พากันเก็บสิ่งของสัมภาระกระเป๋าสตางค์และเครื่องใช้สอยต่างๆกองไว้ร่วมกันแล้วก็พากันเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำเวลาผ่านไปนานพอสมควรเมื่อคณะแม่ครัวพากันอาบน้ำเสร็จแล้วกลับมาดูที่เก็บของที่พวกตนได้เก็บไว้แต่ปรากฏว่ากระเป๋าสตางค์และของมีค่าของทุกคนได้อันธพาลหายไปข่าวโจรขโมยกระเป๋าสตางค์ของคณะแม่ครัวได้ยินไปเข้าหูทางคณะกรรมการและผู้ใหญ่บ้านทางคณะกรรมการจึงได้พาคณะแม่ครัวเข้าไปกราบเรียนเรื่องราวให้หลวงปู่สุขทราบแม่ครัวบางคนถึงกับร้องห่มร้องไห้ด้วยทรัพย์สินของตนที่สูญหายไปถ้านับรวมสร้อยคอทองคำและเงินสดก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยพอเข้าไปกราบหลวงปู่สุขและเล่าเรื่องให้ท่านทราบหลวงปู่ท่านก็เอ่ยปากบอกว่าของมันไม่หายไปไหนหรอกมันยังอยู่ในวัดนี้แหละอย่าร้องไห้ไปเลยแล้วหลวงปู่ท่านก็ให้พวกโยมแม่ครัวนำทางท่านไปชี้ที่วางกระเป๋าสตางค์แล้วหลวงปู่สุขก็เอาฝ่ามือตบลงพื้นอย่างสุดแรงปากก็พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงอันดังว่ากระเป๋ามันไม่ไปไหนใครเอาไปมันต้องเอามาคืนพอรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามีชาวบ้านต่างถิ่นมาอยู่ใต้กุฏิของหลวงปู่สุขนั่งกอดกระเป๋าปากก็เอาแต่ร้องว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วไม่เอาแล้วผมกลัวแล้วต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วครับชาวบ้านต่างพากันมามุงดูหน้าคณะกลุ่มแม่ครัวที่กระเป๋าหายเมื่อได้ยินข่าวก็รีบพากันมาดูเมื่อเห็นกระเป๋าในมือของหัวขโมยก็จำได้ทันทีว่านั้นคือกระเป๋าของตนฝ่ายไอ้หัวขโมยก็ยังไม่หยุดบ่นหยุดเพ้อเหมือนคนเสียสติเป็นบ้าจนหลวงปู่สุขท่านลงมาดูแล้วเอาน้ำมนต์พรมให้ถึงได้สติกลับคืนแล้วโจรนั้นก็ก้มลงกราบขอขมาหลวงปู่และขอขมาเจ้าทรัพย์หลวงปู่ท่านก็สั่งสอนว่าต่อไปนี้อย่าได้คิดทำอีกทรัพย์สินของใครใครเขาก็หวงแหนชาวบ้านที่มามุงดูและทางคณะกรรมการต่างก็อยากให้แจ้งตำรวจแต่ด้วยเมตตาธรรมของหลวงปู่ท่านจึงไม่ให้แจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใดและท่านคงเห็นว่าไอ้โจรคนนี้คงจะเข็ดหลาบไปจนมันตายกระมังส่วนไอ้โจรขโมยเล่าว่า
เมื่อเขาขโมยกระเป๋าไปแล้วพอเดินออกจากวัดปรากฏว่าเป็นป่าทึบเดินไปทางไหนก็วนกลับมาที่เดิมหาทางออกไม่เจอจนเดินอยู่หลายรอบจนเกือบสว่างจึงปรากฏมีพระแก่ๆรูปหนึ่งมาบอกว่าให้เอาของไปคืนเจ้าของเขาเสียแล้วพระรูปนั้นก็เดินหายไปเรื่องเล่าขานนี้เป็นอีกตำนานหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงตบะบารมีและวาจาศิษย์ของหลวงปู่ศุกร์วัดโพทรายทองซึ่งท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้มีตบะบารมีแก่กล้าทั้งพระเวทพุทธาคมก็เข้มขลังยิ่งนักเล่ากันว่าเวลาคนเดินทางไปกราบท่านและขอของดีจากท่านหลวงปู่ท่านจะหยิบจับของที่มีอยู่ใกล้ตัวให้เช่นก้านธูปหูไม้ขีดและลากยาเป็นต้นแต่ทว่าของที่ได้จากมือหลวงปู่สุขไปนั้นล้วนเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นบังเกิดอิทธิปาฏิหาริย์มากมายพิสูจน์พระอริยสงฆ์คุณสุรินนันทกิจวงศาซึ่งปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2508เห็นจะได้คุณสุรินได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือถึงความเป็นพระแท้ซึ่งมีวัดปฏิบัติอันงดงามและความศักดิ์สิทธิ์บางประการของหลวงปู่สุขก็เกิดความสนใจและอยากพิสูจน์ว่าเป็นความจริงดังที่เขาเล่าลือกันหรือไม่จึงได้เดินทางไปที่วัดโพทรายทองเพื่อการพิสูจน์ดังกล่าวได้พบหลวงปู่สุขในขณะนั้นท่านก็เป็นพระที่มีอายุมากแล้วและท่านไม่ได้จำวัดอยู่ภายในกุฏิเหมือนดังเช่นพระภิกษุรูปอื่นๆแต่ท่านยึดเอามุมหนึ่งของฌานศาลาซึ่งปัจจุบันได้รื้อไปแล้วเป็นที่จำวัดตลอดจนเป็นที่รับแขกเบ็ดเสร็จในที่เดียวกันนั้นที่จำวัดและรับแขกของท่านก็ไม่มีอะไรมากนอกจากผ้านุ่งเก่าๆผืนหนึ่งซึ่งปูแทนเสื่อมีหมอนใบหนึ่งและมีผ้าขนหนูขนาดใหญ่ผืนหนึ่งซึ่งเก่าคร่ำคร่าจนแลดูไม่ออกว่ามีสีอะไรใช้แทนผ้าห่มเท่านั้นส่วนมุ้งนั้นไม่มีหลวงปู่ท่านจำวัดโดยไม่ต้องการมุ้งก็เป็นความแปลกประหลาดอย่างหนึ่งที่คุณสุรินได้พบเห็นจากการที่ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าเพื่อพิสูจน์ความเป็นพระแท้ของหลวงปู่สุขอยู่ถึง3วันที่หลวงปู่สุขท่านจำวัดโดยไม่ต้องกางมุ้งแต่กลับไม่ได้รับการรบกวนจากยุงเลยตรงกันข้ามกับคุณสุรินซึ่งนอนอยู่ใกล้ไม่ห่างจากที่จำวัดของหลวงปู่เท่าไหร่นักกับถูกยุงกัดเสียย่ำแย่จากการเฝ้าสังเกตการหลวงปู่สุขอยู่ถึง3วันคุณสุรินเล่าว่าได้พบเห็นวัดปฏิบัติของหลวงปู่สุขดังนี้การฉันอาหารของหลวงปู่สุขท่านจะฉันเอกาเพียงวันละมื้อฉันแบบสำรวมในบาตรไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาถวายให้ท่านจะรับไว้และกองไว้บนหัวนอนอย่างไม่สนใจใจดีและแทบไม่เคยดูเสียด้วยว่าเป็นอะไรบ้างมีค่าหรือไม่มีค่าได้ทราบต่อมาภายหลังว่าบรรดาข้าวของที่มีผู้ถวายเมื่อมีจำนวนมากพอสมควรก็จะมีเนนภายในวัดตลอดจนคารวาสที่อาศัยอยู่ในวัดมานำเอาไปใช้ประโยชน์อีกทีหนึ่งโดยที่หลวงปู่สุขไม่เคยห่วงห้ามใครอยากได้ท่านก็บริจาคต่อให้หมดไม่มีการหวงแหนเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเวลามีผู้ขออนุเคราะห์ให้ช่วยทำน้ำมนต์ให้ท่านก็จะให้ผู้ซึ่งต้องการน้ำมนต์ไปตักน้ำใส่ขันมาแล้วท่านก็จะเอาแท่งดินสอหรือแท่งวัตถุอะไรก็ได้ที่ท่านสามารถหยิบฉวยได้ในขณะนั้นขึ้นมาเคาะที่ปากขันน้ำมนต์เพียงครู่เดียวก็เสร็จพิธีโดยที่ท่านไม่ได้มีการหลับตาทำสมาธิหรือเสกเป่ามนตราใดๆทั้งสิ้นตลอดจนการจุดเทียนเพื่อหยดน้ำตาเทียนลงไปในน้ำมนต์ก็ไม่มีซึ่งก็ได้ทราบในการต่อมาเหมือนกันว่าน้ำมนต์ของท่านที่เกิดจากการเพียงเอาแท่งดินสอหรือแท่งวัตถุเคาะที่ปากขันน้ำเท่านั้นมีผู้คนไปใช้ในเรื่องสะดอกเคาะตลอดจนอธิษฐานใช้ในสิ่งที่ไม่เกินไปกว่ามนุษย์จะพึงมีได้ส่วนใหญ่แล้วประสบผลสมตามความมุ่งหมายได้อย่างน่าอัศจรรย์เรื่องการปลุกเสกของดี
หรือวัตถุมงคลก็เช่นกันเท่าที่ทราบจากคำบอกเล่าของหลายๆท่านต่างกล่าวตรงกันว่าหลวงปู่สุขท่านไม่เหมือนใครคือเวลามีคนเอามงคลวัตถุให้ท่านช่วยปลุกเสกให้ท่านก็จะเพียงจับแตะหรือหยิบวัตถุมงคลเหมือนดังเช่นพระเจอาจารย์ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะมีก็เพียงแต่ในระหว่างที่หยิบหรือแตะวัตถุมงคลนั้นหลวงปู่สุขจะภาวนาคาถาซึ่งก็ฟังไม่ถนัดนักเพราะท่านว่าของท่านแต่เพียงเบาๆแบบในใจเสียมากกว่าท่านทำของท่านดังที่ว่านี้อยู่แต่เพียงหยิบแตะและภาวนาคาถาโดยที่ตาของท่านยังลืมมองอยู่ที่ตรงหน้าดูแล้วไม่น่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีอานุภาพคุ้มครองป้องกันอันตรายได้แต่ก็ปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนไม่น้อยได้พบประสบความศักดิ์สิทธิ์ในวัตถุมงคลของท่านและหลายคนในขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่สามารถยืนยันเรื่องดังกล่าวได้วันทั้งวันหลวงปู่ท่านแทบไม่เคยลุกจากที่จำวัดไปไหนเลยตลอดระยะเวลา3วันที่นั่งเฝ้าดูท่านไม่เคยเข้าห้องสุขาและส่งน้ำให้เห็นเลยย่างเข้าวันที่3ก็เลยเกิดอยากจะพิสูจน์ขึ้นมาว่าหลวงปู่ท่านไม่อาบน้ำท่านจะมีกลิ่นตัวหรือไม่จึงถือวิสาสะคว้าแขนท่านมาดมเอาดื้อคุณสุรินทร์ก็ต้องแปลกใจที่หลวงปู่สุขท่านไม่มีกลิ่นตัวเลยและเมื่อได้เห็นผิวเนื้อของท่านอย่างใกล้ชิดก็พบว่าผิดแปลกจากคนชราโดยทั่วไปตรงที่ว่าผิวของท่านพองใสเป็นยองใหญ่ตลอดเวลาที่นั่งสังเกตการคล้ายดังหนึ่งหลวงปู่จะยังรู้ว่าคุณสุรินทร์จะมาพิสูจน์และลองดีท่านแต่ก็ไม่เคยแสดงกิริยาโกรธขึ้นหรือขับไล่คุณสุรินทร์แต่อย่างใดท่านยิ้มแย้มของท่านอยู่ตลอดเวลาที่คุณสุรินทร์ไปนั่งเฝ้าดูท่านเท่าที่สังเกตดูท่านเป็นพระที่มีอารมณ์ดีอยู่เสมอไม่เคยดุหรือตำหนิว่าใครหลังจากที่เฝ้าสังเกตการก็ยอมรับว่าหลวงปู่สุขท่านเป็นพระแท้รูปหนึ่งและมีดีจริงดังคำล่ำลือจึงได้มอบตัวเป็นศิษย์ขอเรียนวิปัสสนากรรมฐานด้วยทำให้ได้ทราบในการต่อมาว่าหลวงปู่สุขท่านเป็นพระที่ทรงอภิญญารูปหนึ่งคุณสุรินทร์เล่าว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2510วันหนึ่งคุณสุรินทร์ไปหาหลวงปู่สุขที่วัดก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งภายในวัดถามว่ามาหาหลวงปู่สุขท่านบ่อยเคยได้เลขดีบ้างไหมล่ะคุณสุรินทร์ก็ตอบไปว่าไม่เคยได้เพราะไม่เคยขอและก็ไม่ทราบด้วยหลวงปู่ท่านให้หวยแม่นพระภิกษุรูปนั้นก็บอกว่าหลวงปู่ท่านไม่ค่อยยอมให้หวยใครหรอกนอกจากจะถูกรบกวนขอท่านจึงจะบอกใบ้ให้ด้วยเมตตาสุดแล้วแต่โชควาสนาของคนที่ขอปกติแล้วคุณสุรินทร์เป็นคนไม่นิยมเรื่องเสี่ยงโชคในด้านนี้แต่ในวันนั้นด้วยความอยากลองดีว่าหลวงปู่สุขท่านจะมีดีตามที่ภิกษุรูปดังกล่าวบอกหรือไม่จึงตั้งใจไว้ว่าวันนี้จะลองขอหวยหลวงปู่สุขท่านดูแต่ขอแล้วจะไม่เอาไปเล่นหรือบอกใครจะจดไว้ดูเท่านั้นว่าจะออกตามที่หลวงปู่สุขท่านให้หรือไม่แต่เมื่อเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่สุขแล้วถอยออกมายังไม่ทันที่คุณสุรินทร์จะพูดอะไรเพื่อดำเนินกุศโลบายขอหวยจากท่านตามที่คิดท่านกวักมือเรียกคุณสุรินทร์เข้าไปหาพร้อมกับนำก้านธูปที่หักเป็น4ท่อนใส่มือคุณสุรินทร์ที่แบมือพร้อมกับมองหน้าคุณสุรินทร์แล้วยิ้มเท่านั้นแหละคุณสุรินทร์ก็ทราบโดยอัตโนมัติว่าหลวงปู่ท่านใบ้หวยแล้วตามที่ตั้งใจว่าจะขอท่านก็ให้นึกชมท่านอยู่ในใจเหมือนกันว่าทำไมจึงล่วงรู้ใจเสียเหลือเกินคิดอะไรไว้ในใจท่านรู้ได้หมดหลังจากกลับมาแล้วคุณสุรินทร์ก็คอยสังเกตการว่าลอตเตอรี่ในงวดนั้นจะออกเลขอะไรปรากฏว่างวดนั้นเลขท้าย2ตัวออก40ตรงตามที่หลวงปู่สุขท่านใบ้ให้ทุกประการยิ่งไปกว่านั้นในงวดต่อมาเลขท้าย2ตัวก็ยังออก45อีกด้วยเรียกว่าหลวงปู่ท่านใบ้หวยทีเดียว2งวดเลยท่
่านเก่งถึงขนาดนั้นเชียวหรือสามารถรู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรได้ลูกหน้าถึง2งวดอย่ากันนั้นเลยเห็นทีจะต้องไปลองขอท่านดูอีกสักครั้งว่าจะแม่นเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าในตอนนั้นคุณสุรินทร์คิดเช่นนั้นดังนั้นในอีกประมาณ1เดือนต่อมาเมื่อมีเวลาว่างคุณสุรินทร์จึงได้ควบจักรยานยนต์คู่คีบเดินทางไปหาหลวงปู่สุขอีกไปถึงคราวนี้อัศจรรย์ใจมากเพราะเพียงแต่กราบท่านเสร็จเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้นท่านก็ยื่นเท้าขวาของท่านมาให้คุณสุรินทร์บอกให้เอามือจับนิ้วหัวแม่เท้าของท่านเอามืออีกข้างหนึ่งจับนิ้วเท้าทั้ง4ของท่านยกเว้นหัวแม่เท้าแล้วบอกให้ปล่อยมือแล้วก็บอกให้จับนิ้วเท้าของท่านอีกคราวนี้บอกให้จับทั้งหมดทั้ง5นิ้วเลยขณะที่อีกมือหนึ่งของคุณสุรินทร์ยังคงจับหัวแม่เท้าขวาของท่านอยู่ดังเดิมท่านมองหน้าคุณสุรินทร์แล้วก็ยิ้มไม่พูดอะไรทั้งสิ้นในขณะเมื่อชักเท้ากลับเท่านั้นคุณสุรินทร์ก็ทราบโดยปริยายว่าหลวงปู่สุขท่านได้ใบหวยให้แล้วตามความต้องการของคุณสุรินทร์ที่คิดจะมาทดสอบในเรื่องดังกล่าวกับท่านอีกเป็นคำรบสองตามวิสัยของคนช่างพิสูจน์ในงวดนั้นปรากฏว่าเลขท้าย2ตัวออก14ตรงเพ่งตามที่ท่านใบให้และงวดต่อมาเลขท้าย2ตัวก็ออก15ตรงเพ่งตามที่ท่านใบให้อีกตั้งแต่นั้นมาคุณสุรินทร์จึงเชื่อและนับถือหลวงปู่อย่างสนิทใจว่าท่านเป็นผู้มีญาณวิเศษสามารถอย่างรู้จิตใจคนและการอนาคตได้จริงในการต่อมาเมื่อได้ศึกษาในเรื่องศาสนามากขึ้นจึงได้ทราบว่าความสามารถอย่างรู้ดังกล่าวของหลวงปู่นั้นเป็นคุณวิเศษอย่างหนึ่งของพระผู้ทรงอภิญญาในทางศาสนาพุทธของเรานั่นเองท้าให้ลองยิงคุณวิเชียรสินชัยศรีมีบ้านพักอยู่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็ได้กรุณาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าสมัยเมื่อคุณวิเชียรยังเป็นตชด.ประจำอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2507ถึง2508เห็นจะได้เคยมีลูกน้องคนหนึ่งของคุณวิเชียรมีความเชื่อมั่นในมงคลวัตถุของหลวงปู่สุขถึงกับเคยแอ่นอกท้าทายให้เพื่อนยิงด้วยปืนลูกซองเพื่อนทนคำท้าทายไม่ได้เลยยิงเอาด้วยปืนลูกซองดังกล่าวปรากฏว่าเสื้อที่สวมใส่พรุนไปด้วยรอยกระสุนแต่ไม่ปรากฏว่ามีบาดแผลบนร่างกายของผู้ถูกยิงเลยผู้ถูกยิงยังคุยให้ฟังอีกด้วยว่าในขณะที่ถูกยิงมีความรู้สึกเหมือนมีใครเอาทรายมาซัดใส่เท่านั้นไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดคุณวิเชียรจึงเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีความเชื่อมั่นและนับถือมงคลวัตถุของหลวงปู่สุขมากเพราะจากการที่เคยเป็นตชด.ประจำอยู่ในพื้นที่ซึ่งต้องมีการปะทะกันกับผกอ.อยู่เสมอคุณวิเชียรพบว่าผู้ซึ่งมีมงคลวัตถุของหลวงปู่อยู่ในครอบครองไม่เคยเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการปะทะกับหอกกอเลยสมัยเมื่อหลวงปู่สุขท่านยังมีชีวิตอยู่คุณวิเชียรเคยนำแผ่นทองแดงไปให้หลวงปู่ท่านลงตะกุดให้ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ลงให้ในทันทีโดยท่านจารย์อักขระลงบนแผ่นทองแดงกันเดี๋ยวนั้นเสร็จแล้วก็ม้วนส่งให้ดูแล้วก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรที่จะชวนให้เรื่องลือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อมีเพื่อนคนหนึ่งมาขอของดีจากคุณวิเชียรคุณวิเชียรได้มอบตะกุดดังกล่าวไปให้บุคคลดังกล่าวมีอาชีพขับรถยนต์โดยสารระหว่างจังหวัดวันหนึ่งขับรถยนต์โดยสารซึ่งไม่มีผู้โดยสารจะกลับบ้านพักก็เกิดอุบัติเหตุรถยนต์โดยสารที่ขับไปชนกับรถบรรทุกทรายที่แถวบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อย่างจังจนหน้ารถแหลกไม่มีชิ้นดีแต่บุคคลดังกล่าวกลับไม่ได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บใดๆเลยเชื่อว่าตะกุดของหลวงปู่สุขที่เขาพกติดตัวอยู่เพียงดอกเดียวช่วยคุ้มครองไว้